ที่การปาเป้าลูกช้างนมสุรินทร์นะครับช้างเชิญยิ้มที่สุนทรินทร์นมสุรินทร์โชว์นั่นเองโดดโดดโดดสวัสดีครับด้านโน้นนะครับด้านโน้นก็จะมีอยู่ที่คุณเจมส์นะครับ Over here we have one of our elephants. He's throwing darts. Doing a great job. ตอนนี้จะได้ see what our elephants can do. ตอนนี้คุณจิมก่อนนะครับคุณจิมอยู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราโชว์ตรงนี้ก่อนนะครับนมสุรินทร์จะปาเป้านะครับนมสุรินทร์ตามเป้ามาแล้วนะครับลูกดอกมาหยุดที่หน้าเป้านะครับแล้วยกขึ้นสูงป้าแล้วที่โดนไปหนึ่งดอกเลยครับขออีกดอกนึงขออีกดอกนึงขออีกดอกเราขออีกดอกนึงนะดีใจดีใจดูก็ดีใจดูก็ดีใจดูหัวเหินไปหมดเลยขออีกทีนึงขออีกทีนึงนะครับนมสุรินทร์ครับผมขอระยะทางหน่อยนะในการป้าเป้าขอระยะทางนิดนึงตรงนี้ขอทีนึงไปแล้วครับสุรินทร์มาแล้ววิ่งมาที่หน้าเป้าวิ่งมาที่หน้าเป้าแล้วหยุดที่หน้าเป้าทันทีด้วยความสวยงามยกขาขึ้นแล้วป้าว้าเสียฟองคุณยิ้มเถอะครับOkay, over here, Judge One, we have Nam Pet 2. Nam Pet 2, she's one of our famous elephants And we want you to take a look at these pictures here. After this picture is finished, anyone would like to buy it, like to donate to the foundation here for Sarin for our elephants, you are welcome to. Yesterday, the picture went for 5,000 baht, but there's only two every year, so it's pretty impressive. If you'd like to buy that, speak to one of us after the show, right after this, and we'll see what we can do for you. Wood, hi. เราจะพาท่านมายังกลางสนามครับดอมิขึ้นบนถังแล้วครับขึ้นบนถังเลยเชือกนั้นขึ้นบนถังเลยครับขึ้นบนถังเราจะมาดูความสามารถช้างสุรินทร์ว่าเล่นหัวลูกได้ยังไงบ้างครับอ้าวยืนบนถังแล้วครับขึ้นยืนบนถังอ้าวยืนบนถังก่อนนะครับต่อไปชมการเล่นหัวลูกของช้างแฟนบนถังปรบมือเชียร์หน่อยครับเป็นกีฬายอดฮิตของประเทศไทยท่านใดต้องการให้เอวสวยเอวเกลต้องเล่นหัวลูกทุกวันเหมือนช้างสุรินทร์เราขนาดนี้นะครับทุกเชือกกำลังแกว่งกันอย่ายกขาหน้าขึ้นแกว่งก็ได้ยกขาหลังขึ้นแกว่งก็ได้สุดยอดนะครับขณะนี้นะครับหัวลูกกำลังเป็นกีฬายอดฮิตและช้างสุรินทร์เราก็ชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนลุกไม่ได้แฟนครับแฟนโชว์ยกสองขาโชว์กันใหญ่ครบเครื่องเป็นกำลังใจด้วยครับเอาละครับสวยงามมากนะครับช่วงนี้มาลงกำลังนิดแล้วก็สุดยอดกีฬาครับทีมโอเค thank you can see the different characteristics of all our elephants by the different way that they dance, the way they greet you, the way they can move their trunks, lift their trunks, the way they stand up on their front